ช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับเจ้าตาโรสวัสดีครับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตจังตาน้อยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานะครับแนะนำวิธีนะครับเนาะครับทำยังไง okay. ภาพมันสั่นนะครับนะเราไม่มีไม้กันสั่นนะครับเนาะวิธีนี้ได้เลยครับเนาะนะครับก่อนทำหลังทำนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับชัดเจนมากเลยครับนะสั่นมากแค่ไหนนะครับก็หายสั่นได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันเลยนะครับเนาะภาพก่อนและหลังนะครับก่อนนี่จะสังเกตได้ว่าสั่นมากนะครับนะสั่นมากมากเลยนะครับนะหลังจากที่เรานะครับตั้งค่าแล้วนะครับผมเนาะภาพก็จะหายสั่นครับนะตัดปัญหาตรงที่ว่าไม่มีไม้กันสั่นได้นะครับผมเนาะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีกันเลยนะครับผมมาครับผมขั้นแรกนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเนาะตัดปัญหาในการภาพนะครับเวลาเราถ่ายมือไม่นิ่งเนาะนะครับทุกคนนะครับนะให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับเนาะเลื่อนหาโฟโต้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับ Android เนาะ Android นะครับนะเลื่อนเข้าไปหาตรงที่เป็นโฟโต้นะครับน่าจะเป็นรูปตามภาพนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับนี่ครับเป็นโฟโต้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเป็นโฟโต้ของระบบ Android เลยนะครับเนาะของระบบ Android นะครับนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปก็เลือกวีดีโอเนาะนะครับเลือกวีดีโอที่เราถ่ายนะครับเนาะที่มันสั่นนะครับจากนั้นครับคลิกตรงที่เป็นขีดตรงกลางนะครับเนาะตรงที่เป็นขีดตรงกลางนะครับเดี๋ยวได้วงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววงอีกทีหนึ่งนะครับเอาไปนะครับคลิกตรงนี้ตรงนี้ครับคลิกลงไปครับตรงกลางเนาะตรงกลางครับนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนะสี่เหลี่ยมเพียนปุ่มสี่เหลี่ยมในตรงนี้ครับปุ่มสี่เหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายมือครับคลิกลงไปนะครับนะครับจากนั้นก็รอดาวน์โหลดนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอดาวน์โหลดนะครับนะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์กันเลยนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นผลลัพธ์แรกๆแล้วเนาะนะครับแรกๆนี่ครับนะเดี๋ยวเราก็เปิดดูผลลัพธ์กันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่นิ่งมากครับเนาะจากเงินที่เห็นภาพที่อยู่แรกๆนะครับเนาะผมเอาให้ดูก่อนเลยนะครับนี่หลังจากที่ทำแล้วนะครับนิ่งมากนะครับนะเราก็ไปสามารถอัพโหลดลงได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ